สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับศาสนาจารย์ประสงค์ทองเนนศิทธิพิบาลที่จากสิริวัฒนาเชียงใหม่นะครับในรายการ Living Life เพื่อการใคร่ครวญพระคำของพระเจ้านำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาใคร่ครวญภาวนาพระคำของพระเจ้าจากพระธรรมสดุดีบทที่109ข้อที่1ถึงข้อที่15สดุดีบทที่109ข้อ1ถึง15ข้าแต่พระเจ้าผู้ซึ่งข้าพระองค์สรรเสริญขออย่าทรงนิ่งเสียเพราะคนอธรรมและคนหลอกลวงใส่ร้ายข้าพระองค์เขาพูดปรักปรำข้าพระองค์ด้วยลิ้นมุสาพวกเขาล้อมข้าพระองค์ไว้ด้วยถ้อยคำเกลียดชังและโจมตีข้าพระองค์โดยไร้เหตุผลพวกเขาตอบแทนความรักของข้าพระองค์โดยเป็นปฏิปักษ์ต่อข้าพระองค์ส่วนข้าพระองค์ได้แต่อธิษฐานพวกเขาตอบแทนความดีของข้าพระองค์ด้วยความชั่วและตอบแทนความรักของข้าพระองค์ด้วยความเกลียดชังพวกเขากล่าวว่าขอทรงตั้งคนอธรรมปรักปรำเขาและให้ปรปักษ์ยืนที่ขวามือของเขาเมื่อเขาถูกตัดสินความก็ให้ปรากฏว่าเขาผิดและให้คำอธิษฐานของเขากลายเป็นบาปขอให้วันเวลาของเขาน้อยขอให้อีกผู้หนึ่งมายึดตำแหน่งของเขาขอให้ลูกๆของเขากำพร้าพ่อและภรรยาของเขาเป็นม่ายขอให้ลูกของเขาต้องพเนจรขอทานไปขอให้พวกเขาเสาะหาอาหารจากที่ปรักหักพังของตนขอให้เจ้าหนี้มายึดของทั้งสิ้นที่เขามีอยู่ขอคนต่างถิ่นมาปล้นผลผลิตของเขาไปขออย่าให้ผู้ใดกรุณาเขาอย่าให้ผู้ใดสงสารลูกกำพร้าของเขาขอให้วงวานของเขาถูกทำลายขอให้ชื่อของพวกเขาถูกลบไปในคนรุ่นต่อมาขอพระยาเวทรงระลึกถึงความชั่วของบรรพบุรุษของเขาและอย่าทรงลบบาปของมารดาเขาขอให้บาปเหล่านั้นอยู่เฉพาะพระพักพระยาเวเสมอเพื่อจะทรงตัดอนุสรณ์ของพวกเขาเสียจากแผ่นดินโลกหัวข้อในวันนี้ก็คือฉันต้องนิ่งฉันต้องนิ่งพระคัมภีร์ตอนนี้ได้กล่าวถึงความอึดอัดความทุกข์ใจของกษัตริย์ดาวิดที่ท่านถูกกระทําต่างๆทั้งโดนใส่ร้ายถูกปรักปรําถูกเกลียดชังถูกโจมตีถูกการทรยศหักหลังจากคนที่ท่านให้การสนับสนุนหรือคนที่ท่านรักถูกกระทํามากมายอย่างแสนสาหัสในจิตใจของท่านนะจนทําให้ท่านมีความรู้สึกว่าทนไม่ได้อยากจะโต้ตอบอยากจะจัดการบางสิ่งบางอย่างแต่ก็ทำมันดูเหมือนว่าทำอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้อย่างที่ตั้งใจท่านจึงระบายต่อพระเจ้าในข้อที่4เนี่ยพระคัมภีร์บอกว่าดาวิดได้กล่าวว่าพวกเขาตอบแทนความรักของข้าพระองค์โดยการเป็นปฏิปักษ์ต่อข้าพระองค์ส่วนข้าพระองค์ได้แต่อธิษฐานทำอะไรไม่ได้เลยได้แต่อธิษฐานนะคนก็รุมกระหน่ำโจมตีนะครับในชีวิตของท่านหลายด้านเราไม่ทราบว่ามีใครบ้างหรืออย่างไรบ้างแต่ว่าสิ่งที่กษัตริย์ดาวิดเจอในชีวิตของท่านเนี่ยเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสมากๆนะครับพี่น้องครับเราอาจจะเจอกับสถานการณ์แบบนี้ในชีวิตของเราพูดก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้โต้ตอบก็ไม่ได้บางครั้งเรารู้สึกว่าทำไมพระเจ้าไม่ทำอะไรสักอย่างที่จะตอบโต้คนเหล่านั้นทำไมพระองค์จึงเงียบพระยังกษัตริย์ดาวิดจึงบอกว่าขอพระองค์อย่าทรงนิ่งเสียทำอะไรบางอย่างได้ไหมพระองค์เจ้าค่ะทำไมพระองค์นิ่งเฉยในสถานการณ์แบบนี้พระองค์น่าจะจัดการอะไรสักอย่างหนึ่งหรือทำอะไรสักอย่างหนึ่งกษัตริย์ดาวิดได้พรั่งพรูความรู้สึกอัดอั้นตันใจกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านออกมาพี่น้องครับผมอยากให้เราคิดถึงพระเยซูพระเยซูโดนกระทำอย่างมากมาย
อย่างอัปยศอดสูพระองค์ถูกทรยศถูกคนสนิทคนที่พระองค์ทรงรักหักหลังพระองค์ถูกสาวกของพระองค์ทอดทิ้งไปในยามหน้าสิวหน้าขวางพระองค์ถูกทิ้งพระองค์ต้องทนทุกข์และในที่สุดพระองค์ก็สิ้นพระชนบนไม้กางเขนอย่างน่าเวทนาที่สุดนะครับกับชีวิตของพระองค์ที่เกิดขึ้นแต่พระเยซูไม่ปริปากพระองค์นิ่งเฉยดังลูกแกะถูกนำไปฆ่าพระองค์ไม่ได้โต้ตอบพระองค์ไม่ได้ขัดขืนเพราะพระองค์ทรงรู้ว่าชีวิตของพระองค์อยู่ในแผนการของพระบิดาและในทุกแผนการของพระบิดามีชัยชนะอยู่เสมอเพราะฉะนั้นการนิ่งไม่โต้ตอบไม่ได้หมายความว่าพ่ายแพ้หรือสู้ไม่ได้แต่สุดท้ายการนิ่งกลับกลายเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่บางครั้งพระเจ้าอาจจะให้เราเจอกับสถานการณ์ที่มันดูแย่ๆเพื่อจะฝึกความอดทนของเราและเมื่อเราผ่านการทดสอบในเรื่องของความอดทนในเรื่องต่างๆแล้วชีวิตเราจะถูกยกระดับขึ้นเราจะเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้การได้เราจะเป็นคนที่พระเจ้าสามารถจะอวยพรได้และพระเจ้าจะประทานสิ่งที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่ดีมากกว่าให้กับชีวิตของเราดังนั้นยากอบจึงพูดไว้ในยากอบบทที่1ข้อที่2ถึงข้อที่4ว่าพี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อพวกท่านพบกับการทดลองใจต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่งเพราะพวกท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความทรหดอดทนและจงให้ความทรหดอดทนนั้นมีผลสมบูรณ์เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่สมบูรณ์และดีพร้อมโดยไม่ขาดสิ่งใดเลยเห็นไหมครับบางครั้งพระเจ้าให้เราเจอกับสถานการณ์ที่แย่ๆหนักๆ นะครับเกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องออกมาโวยวายออกมาโต้ตอบหรือออกมาจัดการบางครั้งถ้าเราสงบและเรานิ่งเราคิดและใคร่ครวญในสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราในเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นมีพระพรเสมอพระเจ้าได้เตรียมพระพรไว้เมื่อเราได้ผ่านบททดสอบต่างๆนั้นให้เราอดทนให้เรานิ่งกับสถานการณ์บางอย่างที่มันเกิดขึ้นหรือมันกดดันในชีวิตของเราพระเจ้าทรงทดสอบเราเพื่อให้เราเป็นคนดีพร้อมและเมื่อเราเป็นคนดีพร้อมพระเจ้าก็พร้อมที่จะใช้ชีวิตเราและอวยพรชีวิตของเราได้ขอให้เรานิ่งนะครับนิ่งเพื่อที่จะชนะนิ่งไม่ได้แพ้แต่นิ่งเพื่อจะเข้าใจในน้ำพระทัยพระเจ้าและฝึกฝนชีวิตของเราให้มีความอดทนให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรและเสริมกำลังข้าพระองค์ทั้งหลายทุกคนในยามที่ข้าพระองค์ไหลพบเจอกับสิ่งที่กดดันในชีวิตถูกโจมตีถูกทรยศหักหลังถูกกระทำอย่างอยุติธรรมหลายคนไม่เข้าใจในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระเจ้าได้ช่วยให้ข้าพระองค์หลายได้มีจิตใจที่สงบนิ่งและฟังถึงพระสุรเสียงของพระองค์ที่ตรัสกับข้าพระองค์ทั้งหลายในเหตุการณ์เลวร้ายเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเสริมกำลังให้ข้าพระองค์หลายได้อดทนได้เพื่อข้าพระองค์หลายจะเป็นคนที่พระองค์ทรงใช้การได้เมื่อพระองค์ได้ให้ข้าพระองค์หลายได้ผ่านการทดสอบแล้ว
ข้าพงทั้งหลายทูลอธิษฐานต่อพระองค์ขอเสริมกำลังข้าพงหลายทุกคนโดยความเชื่อไว้วางใจในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน